พบช่องโหว่บนชิปคอคอมเสี่ยงโดนดักฟังการใช้งานโทรศัพท์และข้อความ SMS งานนี้กระทบ Android ทั่วโลกสหรัฐปลดแบนเสี่ยวมี่หลังหลักฐานในการฟ้องอ่อนเกินไปเปิดทางนักลงทุนสามารถเข้าไปถือหุ้นได้เหมือนเดิมภาพเรนเดอร์ Huawei P50 เผยโฉมมีกล้องซ่อนอยู่ในโมดูลกล้องอีกทีหนึ่งชิป Exynos 2200เตรียมเผยโฉมมาพร้อมกับ GPU AMD พร้อมใช้งานทั้งบนสมาร์ทโฟนและก็คอมพิวเตอร์ Asus เปิดตัว Zenfone 8 Series มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มในตัวเครื่องไซส์คอมแพคและรุ่นท็อป Zenfone 8 Flip กล้องหลังพลิกได้พร้อมอัปเดตข่าวสารในแวดวงเทคโนโลยีและก็ IT กันแล้วหรือยังครับผมสัปดาห์นี้หิวข่าวจัดมาให้ครบเครื่องเหมือนเดิมยังไงก่อนเข้าข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับจะได้เป็นการชวนเพื่อนๆมาด้วยข่าวสารไปพร้อมกันนานๆจะได้เห็น IBM นะครับเจ้าพ่อของการ IT เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีการพูดถึงชิปเซตบนสถาปัตยกรรมระดับ2นาโนเมตรซึ่งทาง IBM เนี่ยก็มีการคิดค้นแล้วก็ทดสอบกันมาในห้องแลบนะครับหลักๆ ก็คือตัวชิปเซตขนาด2นาโนเมตรเนี่ยน่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลบนสมาร์ทโฟนและตัว CPU เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมถึง 45% แถมกินไฟน้อยลงกว่าเดิมถึง 75% ด้วยนะครับหากจะลองเทียบนะครับปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็ใช้งานได้ประมาณ2วันถ้าเกิดได้ชิปตัวใหม่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4วันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวของ IBM 2 นาโนเมตรนั้นยังเป็นแค่คอนเซ็ปต์อยู่แต่คาดว่าคงอีกไม่นานเกินรอครับเพราะว่าทางฝั่งของ TSMC นั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะผลิตที่เล็กที่สุดคือ5นาโนเมตรนะครับแต่ก็มีข่าวว่าปีหน้าอาจจะเริ่มทดสอบการผลิตที่3นาโนเมตรแล้วดูรูแล้วรวมๆถ้าเกิดจะไปถึง2นาโนเมตรเนี่ยก็ไม่น่าเกินภายใน 3-4 ปีนี้ครับมีรายงานหลังการประชุมของ Sony นะครับว่า PlayStation 5นั้นอาจจะขาดตลาดยาวไปถึงปี2565เลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าความต้องการของตลาดนั้นสูงมากๆส่วนการผลิตนั้นก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิปเซตอยู่ด้วยโดยตัวเลขของ PlayStation 5นะครับที่สามารถจำหน่ายไปได้แล้วในตอนนี้อยู่ที่ 7.8 ล้านเครื่องนะครับและทาง Sony ก็ตั้งเป้าไว้ที่ 14.8 ล้านเครื่องภายในปีนี้ส่วนเรื่องของชิปเซตที่ขาดตลาดไปนั้นก็มีข่าวเหมือนกันว่าทาง Sony อาจจะมีการอัปเกรดแบบ Minor Change นะครับคือเปลี่ยนตัวชิปเซตภายในจากเดิมที่ใช้เป็นของ AMD 7 นาโนเมตรนะครับก็มีข่าวว่าอาจจะมีการนำตัวชิป6นาโนเมตรมาใช้งานแทนครับในล็อตรุ่นผลิตหลังจากนี้ก็มีข่าวเบาๆมานะครับว่าทาง TSMC นี่ก็เห็นว่ากำลังจะเดินเครื่องผลิตชิปของ Play 5ที่เป็น6นาโนเมตรตามออกมาแล้วด้วยส่วนแฟนๆของหูฟังไร้สายจาก Sony นะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวว่า WF-1000XM4 นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นแบบ True Wireless นั่นเองนะครับก็กำลังจะเปิดตัวเร็วนี้แหละจากภาพหลุดกับข้อมูลที่โผล่มาตอนนี้นะครับถือว่าคอนเฟิร์มค่อนข้างจะแน่นอนและทั้งเรื่องของความสมจริงนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพที่ออกมานะครับโดยจะมี2 สีด้วยกันคือสีดำแล้วก็สีเงินแพลตินัมซึ่งดูแล้วมันก็คือไอตัวสีขาวๆครีมๆเหมือนรุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ 1000XM4 นั้นดีไซน์ต่างจากพัน XM3 ไปแบบสิ้นเชิงแบบหน้ามือไปหลังมือเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของหน้าตาก็ดูทันสมัยขึ้นฟอร์มแฟกเตอร์หรือขนาดก็ดูเล็กลงด้วยส่วนกำหนดการเปิดตัวก็คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับพบช่องโหว่ขนาดใหญ่บนชิปคอคอมนะครับงานนี้อาจจะกระทบมือถือ Android ทั่วโลกกว่า 30-40% เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่องโหว่ตัวนี้เนี่ยอยู่บนโมเด็มที่ใช้ในการโทรศัพท์และจับสัญญาณนั่นเองทาง Checkpoint Security นะครับผมได้ทำการค้นพบช่องโหว่นี้แล้วก็ได้มีการแจ้งทางฝั่งคอคอมไปในช่วงปลายปีที่แล้วหลักๆ ก็คือช่องโหว่บนโมเด็มของคอมนะครับอาจจะเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์ที่เจอรูโหว่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาดักฟังการใช้งานโทรศัพท์รวมถึงดักจับข้อความ SMS ของเราได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามีการส่งข้อมูลพวก OTP ไปเนี่ยเขาก็ได้รหัสไปนั่นเองหลังจากคอมได้รับแจ้งจากทาง Checkpoint Security นะครับก็ได้ออกแพทช์แก้ไขตรงนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งตัวแพทช์ให้กับเหล่าบรรดาผู้ผลิตมือถือ Android ทุกค่ายไปเรียบร้อยแล้วด้วยโดยทางQualcommก็ระบุว่าบางค่ายก็ได้มีการนะครับเอาแพทช์ตัวนี้เนี่ยไปใส่ในอัปเดตของ Android ของพวกเขาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีการยืนยันหรือคอนเฟิร์มออกมาว่ามีรุ่นไหนกับค่ายไหนบ้างครับล่าสุดทางQualcommก็ได้ออกมาบอกอีกนะครับว่าจัดการเอาตัวแพทช์อุดช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยส่งให้ทาง Google นะครับเตรียมเอาไปใส่ใน Android Security Patchประจำเดือนมิถุนายนปี2021ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มือถือ Android รุ่นไหนที่ได้อัปเดต Security Patch ประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการปิดช่องโหว่
บนโมเด็มQualcommให้เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองครับตัวเลขการระบาดของโควิด-19 นะครับในอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นที่หนึ่งของโลกจริงๆเพราะว่าการติดเชื้อของเขานั้นวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนๆรายนะครับอย่างล่าสุดโรงงาน iPhone นะครับที่อินเดียก็ประสบปัญหานะครับผลิตไม่ได้ยอดการผลิตร่วงลงมาถึง 50% เพราะว่าพนักงานกว่า100คนในโรงงานนะครับติดเชื้อโควิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิต iPhone 12ในระยะยาวหรือเปล่าและก็ถ้าเกิดมีการผลิต iPhone รุ่นถัดไปอย่าง iPhone 13เนี่ยยอดการผลิตการส่งเครื่องนั้นจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ไหมส่วนประเด็นการบล็อกไม่ให้แอปติดตามข้อมูลนะครับบน iOS 4.5 นั้นตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เลยนะครับอย่างทาง Facebook เองก็มีการออกมาขอนะครับเรียกร้องให้ผู้ใช้งานเนี่ยยอมเปิดให้ Facebook กับ Instagram นั้นติดตามเพื่อจะได้โฆษณาได้ตรงเป้าตรงจุดกว่านั่นเองและก็บอกเหมือนกับแอปคูลๆนิดๆนะครับว่าจะได้ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการในภายหลังซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขปัจจุบันนะครับผมตอนนี้มีผู้ใช้งาน iOS 14.5 เนี่ยเพียงแค่ 12% เท่านั้นที่ยอมให้แอปต่างๆสามารถติดตามข้อมูลเอาไปใช้ในการโฆษณาหรือทำอย่างอื่นได้คาดว่าประเด็นนี้คงไม่จบง่ายๆแน่ๆนะครับเพราะว่าทั้ง Facebook และ Instagram นั้นก็ใช้ข้อมูลในการทำโฆษณาและก็หารายได้ถ้าเกิดว่าโดนปิดโดนบล็อกไปแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าพวกเครื่องมือที่ใช้ในการยิงโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็จะโดนผงทุบไปด้วยนั่นเองครับส่วนข่าวของทั้งฝั่ง MacBook Air นะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวว่า MacBook Air Gen ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนั้นอาจจะมีการขยับไปใช้ชิป Apple M2 นะครับผมเป็นชิปเซตตัวใหม่เลยและก็ยังจะมีเรื่องของสีสันอีกนะครับโดยทางฝั่งของ MacBook Air นั้นอาจจะมาพร้อมกับ7สีให้เลือกกันเหมือนกับตัวของ iMac นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเล็งๆนะครับจะสอย MacBook ตัวใหม่นั้นยังไงรอ MacBook Air ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ชิปรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มีสีให้เลือกเพียบส่วนอีกข่าวนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีลือๆกันนะครับว่าทางฝั่งของ Apple นั้นอาจจะมองหาตลาดใหม่เพิ่มเติมก็คือตลาดของเครื่องเกมนั่นเองคาดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเกมแบบพกพานะครับเอามาชนกับ Nintendo Switch เพราะถ้าเกิดว่าสังเกตดูในช่วงที่ผ่านมานะครับ Nintendo Switch เนี่ยโอ้โหยอดขายมันพุ่งทะยานโตมากๆทางฝั่ง Apple เองเนี่ยก็มีเรื่องของชิปเซตมีฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีพวกเกมที่อยู่บน iOS แพลตฟอร์มเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับจากในรายงานก็เหมือนจะเป็นเครื่องเกมในสไตล์ไฮบริดนะครับคือถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้และก็จะมีการพัฒนา GPU ขึ้นมาเพื่อเครื่องเกมรุ่นนี้โดยเฉพาะด้วยแต่นี่ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะย้ำอีกทีนึงส่วนทาง Nintendo เองนะครับคงไม่กังวลหรอกว่า Apple จะมาลุยตลาดเครื่องเกมพกพาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยอดขายของ Switch นั้นพุ่งไปถึง84ล้านเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเตรียมจะทำลายสถิตินะครับแซงหน้า Nintendo Wii เร็วนี้แน่นอนแต่ปัญหาที่ทาง Nintendo นั้นต้องกังวลมากกว่าก็คือเรื่องของชิปเซตขาดแคลนนะครับทำให้ยอดการผลิต Nintendo Switch นั้นอาจจะไม่ทันความต้องการในตลาดก็เป็นได้เรียกว่าตอนนี้คงไปโฟกัสว่าจะทำยังไงให้สามารถผลิตเครื่องมาขายให้ทันมากกว่านะครับส่วนยอดขายเกม10อันดับท็อปฮิตในช่วงปีที่ผ่านมาของ Nintendo Switch นะครับอันหนึ่งแน่นอนคือ Animal Crossing นะครับ New Horizon ที่ขายไปได้ถึง 20.85 ล้านชุดนะครับทิ้งห่างอันดับ2 Mario Kart 8เนี่ยไปแบบครึ่งๆเลยตัวนี้ขายได้ 10.62 ล้านชุดนะครับถัดมาก็จะเป็นแอปในสายออกกำลังกายอย่าง Ring Fit Adventure นะครับ 7.3 ล้านถัดมาก็เป็นในซีรีส์ของ Mario นะครับอย่าง Mario 3D All Star Mario 3D World แล้วก็พวก Bowser Fury นะครับแล้วก็เป็นพวก Smash Brothers นะครับ Legend of Zelda Mario Party คือบอกว่าในเกมฝั่งนี้เนี่ย Nintendo กวาดหมดเลยนะครับทั้ง10อันดับ Asus ได้เปิดตัว Zenfone 8 Series ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากตอนแรกที่มีข่าวว่าอาจจะมี Zenfone 8ถึง3รุ่นด้วยกันแต่ว่างานเปิดตัวนึงก็โผล่มาแค่2รุ่นนะครับโดย Zenfone 8นั้นก็มาพร้อมกับสเปคนะครับรุ่นท็อปสุดอย่าง Snapdragon 888นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอไซส์คอมแพคนิดนึงคือประมาณ 5.9 นิ้วลำโพงคู่สเตอริโอพร้อมมาตรฐานการรับมันฝุ่น IP68 นะครับแต่ว่าตัวท็อปจริงๆเนี่ยคือ Zenfone 8 Flip นะครับผมตัวนี้ก็ใช้สเปคเดียวกันคือชิป Qualcomm Snapdragon 888นะครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์นั้นจะใช้เป็นลักษณะของกล้องฟลิปได้ก็คือกล้องหลัง3ตัวจะฟลิปมาเป็นกล้องหน้าทำให้ด้านหน้าตัวเครื่องนั้นไม่มีการเจาะรูกล้องเอาไว้นั่นเองซึ่งกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลัก64ล้านมีอัลตราไวด์12ล้านแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับ8ล้านพิกเซลซูมออปติคอล3เท่านะครับและดิจิตอลสูงสุดที่12เท่า
ส่วนหน้าจอของ Zenfone 8 Flip นั้นมีขนาดอยู่ที่ 6.67 นิ้วนะครับส่วนราคาแล้วก็วันวางจำหน่ายครับอันนี้คือทาง Asus บอกว่าที่ไต้หวันกับยุโรปเนี่ยขายเลยนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่599ยูโรในตัวของ Zenfone 8ครับประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวของ Zenfone 8 Flip นั้นขึ้นมาอยู่ที่799ยูโรหรือประมาณ 30,000 บาทครับส่วน Oppo นะครับตอนนี้มีข่าวว่าอาจจะเปิดตัว Reno 6Pro แล้วก็ Reno 6 Pro Plus นะครับแต่ว่ารอบนี้ตัวของชิปเซตกับสเปคนั้นถือไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเพราะว่าอัดมาแบบเรือธงอย่างตัว Reno 6 Pro นะครับผมที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.55 นิ้วนะครับรุ่นนี้ใช้ชิปเป็น Dimensity 1200นะครับตัวนี้ก็มีข่าวว่าเอามาชนกับพวก Snapdragon 800 series เลยทีเดียวส่วนตัวของ Reno 6 Pro Plus นะครับอันนี้จะได้ใช้ชิปเป็นตัวของ Qualcomm Snapdragon 870นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชิปในตระกูลแฟกชิปเช่นเดียวกันแต่นี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะมีรุ่นไหนที่เข้ามาวางขายในไทยเร็วนี้หรือเปล่าเรียกว่านอกจากสมาร์ทโฟนแล้วนะครับทาง Oppo ตอนนี้ก็เริ่มมาลุยตลาดของอุปกรณ์ IoT นะครับอย่างล่าสุดก็มีการเปิดตัว Oppo Smart TV K9 ไปนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ 4K HDR นะครับผมใช้พาเนลจอเป็น Dynamic LED นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ Color OS อีกด้วยที่พัฒนามาเพื่อการใช้งานบนทีวีโดยเฉพาะสำหรับตัวของ Oppo K9 Smart TV นะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมด3ผนังด้วยกันคือ43นิ้ว55นิ้วแล้วก็65นิ้วนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นประมาณ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่นี้เป็นราคาที่เปิดตัวในจีนเนาะต้องรอดูอีกทีนึงว่าเราบรรดาแบรนด์จีนที่เป็นบรรดาสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกXiaomi Oppo Huawei หรือแม้แต่ Realme เองเนี่ยล่าสุดตอนนี้เห็นจะมีแค่ตัวของฝั่ง Realme ที่เอาตัวของ Smart TV มาขายในไทยนะครับส่วนของ Xiaomi ไม่รู้ว่าเร็วนี้จะมีหรือเปล่านะครับส่วน Huawei นี่จริงๆก็น่าจะมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็เงียบหายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากตัวของ Oppo Smart TV K9 นะครับก็ยังมีการเปิดตัวหูฟังนะครับ Enco Air ที่เป็น True Wireless ครับผมรอบนี้เป็นลักษณะของแบบ Earbud ก็คือวางไปบนหูนะครับพร้อมกับก้านสามารถใช้งานได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับจากการชาร์จแบตผ่านตัว Charging Case ส่วนอีกรุ่นนึงก็จะเป็นการเปิดตัวของ Smart Band ครับ Oppo Band รุ่นใหม่นะครับตัวนี้สามารถจะใช้ในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดหรือว่า SpO2 ได้ด้วยราคาของหูฟัง Oppo Enco Air นะครับเปิดตัวที่249หยวนหรือประมาณ 1,200 บาทนะครับส่วนตัวของ Oppo Band Vitality นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่149หยวนครับหรือประมาณ700กว่าบาทครับนอกจากนั้นทาง Oppo ยังได้พูดถึงเรื่องของการอัปเดตสมาร์ทโฟนด้วยนะครับว่าจะมีการอัปเดตในซีรีส์ของตัว Find X3 นะครับให้นานถึงสุดถึง3ปีทีเดียวนะครับโดยจะเป็นเรื่องของตัว Security Patch หรือแพทความปลอดภัยนะครับโดยจะมีการยืดอายุในการอัปเดตเป็น3ปีนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเหล่าสมาร์ทโฟนของ Oppo นะครับแม้จะเป็นรุ่นเรือธงก็ตามจะอัปเดตเพียงแค่2ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ใช้งาน Find X3 Pro ในบ้านเรานะครับก็เตรียมสบายใจกันได้เพราะว่ารุ่นนี้ได้อัปเดต Security Patch ต่อเนื่องยาวถึง3ปีเลยทีเดียวงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการข่มกันหรือเปล่านะครับเมื่อล่าสุดทาง Vivo ออกมาประกาศว่าจะอัปเดต Android ให้3เวอร์ชันแต่นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเฉพาะในรุ่นของเรือธงอย่าง X Series เท่านั้นโดยทาง Vivo ได้ประกาศนะครับว่าจะมีการอัปเดต Android OS ให้อย่างต่อเนื่องถึง3ปีในสมาร์ทโฟนตระกูล Flagship ซึ่งตัว X Series นั้นที่จะเริ่มเข้าแผนการอัปเดต3ปีเนี่ยจะเป็นรุ่นที่วางขายหลังจากช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้นั่นหมายความว่ารุ่นก่อนๆอย่างล่าสุด X60 Pro หรือว่า Pro Plus ที่วางขายไปเนี่ยก็จะไม่เข้ามาอยู่ในแผนการอัปเดต OS 3ปีนะครับส่วนสายเซลฟี่ในบ้านเรานะครับตอนนี้ Vivo ก็ได้ประกาศนะครับเปิดตัว V11 5G อย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,999 บาทสเปครุ่นนี้ถือว่าจัดเต็มครับทั้งหน้าจอ AMOLED นะครับ90เฮิรตซ์กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดสูง44ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกันสั่น OIS และก็ยังมีออโต้โฟกัสด้วยพร้อมกับ Dual LED Flash ที่ด้านหน้าอีก2ดวงพูดง่ายๆว่าจะถ่ายเซลฟี่ในสภาพแสงไหนก็พร้อมใช้งานนะครับส่วนกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก64ล้านมี OIS กันสั่นเหมือนกันด้วยนะครับและอัลตร้าไวด์8ล้านกับกล้องมาโคร2ล้านนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองไปชมรีวิวของตัววivo v11 5G 300,000 ก่อนได้นะครับเราไปทดสอบมาเรียบร้อยแล้วแฟนๆของ Xiaomi งานนี้มีเฮครับหลังจากล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศยกเลิกโทษแบน Xiaomi ที่ก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ยัดข้อหาทิ้งเอาไว้ก่อนจะหมดจากตำแหน่งซึ่งข้อหาตอนนั้นก็บอกว่ามีการเกี่ยวพันกับรัฐบาลทหารเพราะว่าทางการรัฐบาลจีนเนี่ยเขาให้รางวัล
ผู้ก่อตั้งเสี่ยวหมี่อย่างเล่ยจุนนะครับแล้วไม่รู้ไปยังไงมายังไงกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเกี่ยวพันกับรัฐบาลจีนแน่เลยสั่งแบนไปก่อนสุดท้ายก็เลยว่าหลักฐานในเรื่องนี้จะมาปรับปรามกันได้นั้นไม่เพียงพอคือเบาเกินไปนะครับก็เลยปลดโทษแบนทำให้ตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาลักลงทุนของสหรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนกับทางเสี่ยวหมี่ได้เหมือนเดิมแล้วงานนี้เฮกันต่อเนื่องครับเมื่อล่าสุดยอดขายของเสี่ยวหมี่ในประเทศไทยนะครับประจำไตรมาสแรกที่ผ่านมานั้นพุ่งขึ้นมาเป็นเบอร์2รองจากซัมซุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยในชาร์ตจากคานาลิสที่เขารายงานมาก็คือจะมียอดขายของซัมซุงที่เบอร์1นะครับ 24% อันดับ2เสี่ยวหมี่20% อันดับ3 4 5คือ Oppo Vivo แล้วก็ Realme นะครับแต่ถ้าเกิดไปสังเกตดูดีๆแล้วตัวเลขของคานาลิสนั้นจะเป็นยอดเซลล์อินเซลล์อินคือหมายความว่าเป็นยอดที่ได้สินค้ามาแล้วก็จัดส่งไปตามช่องทางจำหน่ายต่างนะครับก็คือไม่ได้เป็นการเซลล์เอาท์หมายความว่าผู้บริโภคไปซื้อมานะซึ่งจากสาเหตุที่ตอนนี้นะครับทั่วโลกนั้นประสบปัญหาชิปเซตขาดแคลนนะครับขาดตลาดผลิตมือถือไม่ได้ทางเสี่ยวหมี่นี้มีสต็อกตุนไว้อยู่ก็เลยมีของเข้ามาขายเยอะมากกว่าค่ายอื่นนั่นเองต้องมารอดูต่อไปในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับว่าตำแหน่ง5อันดับแรกของสมาร์ทโฟนในไทยนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่ามี Flipbud Proหูฟังไร้สาย TWS นะครับรุ่นใหม่จากทางเสี่ยวหมี่รอบนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความคล้ายนะครับใกล้เคียงกับ AirPods Pro พอสมควรนะครับลักษณะของตัวหูฟังก็จะเป็นแบบ In-Ear นะครับมีก้านแล้วก็มีระบบตัดเสียงที่พัฒนามาเป็นพิเศษนะครับเพื่อเอาไว้ชนกับพวกหูฟังไฮเอนด์เลยทีเดียวส่วนของไดรเวอร์นะครับตัวนี้ใช้เป็น Dynamic Driver ขนาด 11 มม.รองรับ Bluetooth 5.2 ด้วยชิปเซตนะครับ QCC 5151ของ Qualcommอายุการใช้งานสูงสุดคือ22ชั่วโมงต่อการชาร์จร่วมกับตัวชาร์จิ่งเคสนะครับราคาที่เปิดตัวนั้นอยู่ที่799หยวนครับประมาณ 4,000 บาทซึ่งจะวางขายในจีนก่อนเป็นที่แรกช่วงวันที่21พฤษภาคมนี้ครับเชื่อว่าแฟนของ Huawei นะครับหลายๆคนที่เห็นข่าวว่าเสี่ยวหมี่ได้รับการปลดแบนจากสหรัฐแล้วเนี่ยคงแอบหวังลึกๆนะครับว่าและแบบนี้ทาง Huawei จะมีโอกาสไหมที่ว่าทางการสหรัฐจะพิจารณาใหม่และปลดโทษแบนให้กับ Huawei บ้างตอนนี้ก็ได้แต่หวังกันไปก่อนนะครับเพราะยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่รุ่นหนึ่งที่มีความคืบหน้าแล้วแน่นอนก็คือสมาร์ทโฟนเรือธง Huawei P50 นั่นเองรอบนี้ตัวของ Official Renderหลุดออกมาแล้วนะครับผมกับดีไซน์ที่หลายๆคนเซอร์ไพรส์กันเมื่อตอนแรกเพราะว่าโมดูลกล้องที่มันกลมๆใหญ่ๆในตอนแรกนั้นไม่ใช่โมดูลกล้องสิ่งเดียวครับแต่ว่าเป็นตัวที่เอาไว้วางชุดกล้องอีกทีนึงคือมองจากภายนอกเห็นว่าเป็นรูกล้องใหญ่2รูแต่ถ้าเกิดเข้ามาดู close up หรือว่าหามุมตกกระทบของแสงที่จะเห็นภายในแล้วเนี่ยตัวด้านบนนะครับจะมีกล้อง3ตัวด้วยกันส่วนด้านล่างมีกล้องอีก1ตัวพร้อมกับ LED flash วางอยู่ซึ่งถ้าจะให้ทายกันนะครับตัวด้านล่างที่มีกล้องแค่ตัวเดียวเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Sony IMX 800ที่มีขนาดใหญ่ถึง1นิ้วนะครับส่วนด้านบนก็เป็นพวกกล้องเสริมพวกเทเลโฟโต้หรือว่าพวกมาโครเดปเซนเซอร์อะไรแบบนี้ไปซึ่งตัว P50 ซีรีส์นะครับจากข่าวกันเนี่ยในตอนแรกก็บอกว่าจะมีทั้งหมด3รุ่นคือ P50 P50 Pro แล้วก็ Pro Plus นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้คาดเดากันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลดจำนวนรุ่นลงเพราะว่าปัญหาเรื่องของชิปเซตที่ขาดแคลนที่สำคัญคือทาง Huawei เองนั้นไม่สามารถผลิตชิปเซตใหม่ได้แล้วด้วยใช่ไหมว่าโทษแบนไงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับรอบนี้ว่ากันว่า Huawei จะผลัก Harmony OS ออกมาบน P50 ซีรีส์แน่นอนแม้เมื่อวันเปิดตัวของ P50 ยังไม่กำหนดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มีข่าวว่าวันที่19พฤษภาคมนี้แหละ Huawei จะมีงานเปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งในภาพทีเซอร์นั้นก็มีคำว่า Mate อีกคำหนึ่งที่ตามมานั้นเป็นเหมือนกับผ้าคลุมนะครับบังอยู่แต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นตัว V หรือเปล่านะครับเขาก็ทายกันว่าอาจจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ในซีรีส์ของ Mate View ซึ่งข้อมูลในตอนนี้ครับก็เห็นว่าเจ้า Mate View นั้นจะเป็นมอนิเตอร์สำหรับแล้วก็เป็นเกรดโปรเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็น Mate View กับ Mate View GT ความคมชัดคือระดับ 4K Plus หน้าจออาจจะประมาณ32นิ้วขึ้นไปนะครับส่วนรุ่น GT เนี่ยอาจจะเป็น42นิ้วนะครับ 3K Plus แต่ว่าเป็นหน้าจอที่เน้นเรื่องของ Refresh Rate ครับสูงถึง165 Hz สำหรับสายเกมนั่นเองครับถ้าพูดถึงกล้องไลกาแน่นอนก็ต้องนึกถึง Huawei นะครับในตลาดสมาร์ทโฟนแต่ล่าสุดเหมือนกับจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเมื่อทางฝั่งของ Sharp Aquos นะครับได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน R6
ซึ่งตรงโมดูลกล้องหลังกลมๆใหญ่ๆนั้นมีคำว่า Leica แปะอยู่ด้วยคือ Aquas R6 จาก Sharp นั้นก็เป็นการ Co-Engineering with Leica นั่นเองแน่นอนว่าข่าวนี้นะครับเซอร์ไพรส์แฟนๆ Huawei ไปตามๆกันเลยทีเดียวว่าตอนนี้ทาง Leica จะ Exclusive กับ Huawei อยู่หรือเปล่าหรือว่าเปิดให้ค่ายไหนก็ได้เนี่ยมา Co-Engineer หรือว่าร่วมทำงานไปพร้อมกันเราน่าจะได้เห็นผลการจับมือระหว่าง Samsung แล้วก็ AMD เร็วๆนี้ครับผมเมื่อล่าสุด Samsung Exynos 2200เนี่ยกำลังจะเปิดตัวเร็วนี้โดยชิปตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ GPU Radeon นะครับที่จะสามารถขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องของ GPU กราฟิกต่างๆบนสมาร์ทโฟนรวมถึงการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นก็เพราะว่าตัวของ Exynos 2200นะครับที่ทาง Samsung นั้นเลือกผลิตออกมาคาดว่าจะมีการนำไปใช้นะครับทั้งบนสมาร์ทโฟนอย่าง Samsung Galaxy Z Fold 3แล้วก็ Z Flip 3นะครับและก็ยังมีเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กต่างๆครับที่ทาง Samsung เองเนี่ยก็ได้เริ่มผลิตพวกโน้ตบุ๊กพลัง ARM ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าจะมีฝั่ง Qualcomm เป็นหลักก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอาจจะมีการพัฒนาตัวของ Exynos 2200นั้นให้สามารถทำงานร่วมกับตัว Windows on ARM ได้ด้วยส่วนใครที่ตามข่าวมือถือจอพับอย่าง Galaxy Z Fold 3อยู่แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีสเปคของกล้องทั้ง5ตัวบนมือถือรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับผมเริ่มกันที่กล้องเซลฟี่บนจอด้านนอกนะครับใช้เป็น IMX 374ความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านในของจอพับที่จะเป็นเซ็นเซอร์แบบซ่อนอยู่ใต้หน้าจอนั้นจะเป็น IMX X71 ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับและก็กล้องหลัง3ตัวเนี่ยก็จะเป็น12 12 12นะครับก็คือเป็นกล้องหลักวายกันสั่น OIS มีกล้องอัลตราวายและกล้องเทเลโฟโต้ที่ออปติคอลซูม3เท่าพร้อมกับกันสั่น OIS ส่วนชิปเซตนั้นก็มาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 888นะครับแต่ว่าจะมีโมเดลที่ใช้เป็น Exynos 2200ด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องรอตามกันอีกทีนึงนอกจาก Galaxy Z Fold 3นะครับจะรองรับปากกา S Pen ในการขีดเขียนจอด้านในแล้วเนี่ยยังผ่านมาตรฐาน IP Rating มาด้วยนะครับรอบนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกๆของมือถือจอพับก็ได้นะครับที่จะมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นแบบนี้หูฟังไร้สายตัวเทพของ Samsung นะครับ Galaxy Buds Pro ตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีปัญหากับผู้ใช้งานบางกลุ่มที่เมื่อเอาไปใช้แล้วปรากฏว่าตัวหูฟังนั้นมันขนาดแบบแน่นหูไปนิดนึงแล้วก็ทำให้เกิดอาการหูอักเสบเป็นแผลพองนะครับผมโดยอาการนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ตัวหูฟังนั้นมีขนาดค่อนข้างใจใหญ่แล้วก็ฟิตกับหูพอสมควรเลยทีเดียวโดย Samsung ก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าจากการเทสทดสอบนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตหูฟังเนี่ยไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้แน่นอนแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องของความสะอาดนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดแผลกับตัวหูของเราได้เพราะว่าตัวของ Galaxy Buds Pro นั้นมีการดีไซน์เรื่องของลักษณะแล้วก็รูปทรงเนี่ยให้สามารถเสียบเข้าไปในหูเราได้แน่นที่สุดนะครับเพื่อช่วยเรื่องของการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เลยอาจจะส่งผลให้นะครับเวลาใช้งานไปนานๆหรือว่าเราไปออกกำลังกายมากๆมีเหงื่อออกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดหรือทำการล้างเลยเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียสะสมนะครับก็อาจต้องดูเรื่องของการทำความสะอาดการเช็ดแอลกอฮอล์บ้างเหมือนกันมือถือโนเกียรุ่นใหม่อย่างโนเกีย G10 แล้วก็ G20 ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมก็ได้มีการผ่านการทดสอบกสทช.ออกมาเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะเข้าไทยเร็วๆนี้แต่ว่ารุ่นแรกที่เข้ามาแล้วพร้อมวางจำหน่ายแล้วคือ Nokia G20 นั่นเองครับรอบนี้ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่อึดๆนะครับ 5,050 มิลลิแอมหน้าจอขนาดใหญ่ 6.52 นิ้วนะครับชิปเซตเป็น MediaTek Helio G35 มาพร้อมกับแรม 4 ROM 128กล้องหลัง4ตัวเซ็นเซอร์หลัก48ล้านกล้องหน้าเซลฟี่8ล้านพิกเซลนะครับผมโดยทางโนเกียประเทศไทยก็เน้นนะครับเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั่วไปแอปต่างๆแอปธนาคารแอปของรัฐเนี่ยลงทะเบียนได้หมดแน่นอนราคาเปิดตัวของโนเกีย G10 อยู่ที่ 4,990 บาทนะครับส่วนใครที่อยากได้รุ่นเล็กสเปคลดลงมานิดนึงก็ได้แต่ว่าขอราคาประหยัดกว่านี้ก็รอตามดูนะครับโนเกีย G10ว่าจะเปิดราคาเท่าไหร่เพราะว่ารุ่นนี้ก็ผ่านกสทช.มาพร้อมกันนะครับสเปคคร่าวๆก็หน้าจอไซส์เดียวกันเลยนะแต่ว่าชิปเซตจะเป็น Helio G25 นะครับแรมเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวของแบตเตอรี่เท่ากัน Android 11เหมือนกันด้วยทุกช่วงค่ำวันเสาร์แบบนี้นะครับกลับมาเจอได้ทุกสัปดาห์กับข่าวสารในแวดวง IT และก็เทคโนโลยีนะครับที่เรานำมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้อัปเดตไปพร้อมกันยังไงวันนี้ทีมงานหิวข่าวแล้วก็ดรอยแซนขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ